รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแห่งนี้นะครับ3ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้รายการของเรานะครับเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะฮะหรืออาจจะในอนาคตหรือยังไม่ผ่านนะครับเราจะอัปเดตให้พวกเราฟังกันนะฮะว่าในประเทศไทยนี้ตอนนี้มันมีอะไรเคลื่อนไหวกันไปถึงไหนบ้างและที่แน่ๆครับเราก็จะมาดูโชว์สนุกสนุกและแน่นอนเรื่องของการทอล์กสนุกสนานกับเซเลบแขกรับเชิญที่เราภูมิใจนำเสนอมากนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วง7 Thing I Crazy นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนครับเรื่องราวต่างๆนี่อาจจะไม่มหัศจรรย์นะครับทั้ง7สิ่งแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเอาได้นะครับ7 Thing I Crazyติ่งที่1ฮะผมนี่ยืนขึ้นเลยคำฮิตติดปากวัยรุ่นช่วงนี้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดแต่จัดไว้ฮิตติดมากในโซเชียลในรูปนี้คอมเมนต์กันถล่มทลายแล้วก็เริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงให้เป็นคำใหม่ๆอย่างผมนี่คืนความสุขให้เลยผมนี่ลีน่าจังเลยและอีกเยอะแยะมากมายมาเรียกรอยยิ้มจากคนอ่านบางคนก็โดนด่าบางคนก็โดนคอมเมนต์กลับมาว่าผมนี่ขึ้นเลยขึ้นก็ดีสิวะผมจะได้ดอกดำสวยสวยเก๋คนบ้าอะไรโดนด่าแล้วผมขึ้นติ่งที่2ชาริวชับปุยนักเตะทีมชาติไทยที่ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวงการฟุตบอลไทยที่สร้างความคลั่งไคล้ crazyโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเล่นตำแหน่งใดหรือมีครอบครัวมีแฟนแล้วหรือไม่ก็แค่อยากฝากตัวฝากหัวใจไปในอ้อมแขนของซับปุยทิวนันเท่านั้นยังไม่พอเขายังสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนอัศจรรย์ที่มีแต่กลิ่นเหม็นเปรี้ยวให้กลายเป็นกลิ่นหอมเฟี้ยวจนเดินประเดี๋ยวต้องเหลียวหลังที่บรรดากองเชียร์สาวไทยต่างประโคมฉีดน้ำหอมส่งแรงใจสู่ฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเรียกได้ว่าซับปุยได้กลายเป็นสมบัติของชาติอีกอย่างของบรรดาชนีไทยหัวใจสปอร์ตเกิร์ลไปแล้วล่ะค่ะไอ้ของฉันชับปุยของฉันปุยนี่แกเรียกหมาใช่ไหมติ่งที่3 Instagram ลบบัญชีปลอม follow หายบานหลังจาก Instagram ได้ทำการกวาดล้างบัญชีผีที่สมัคร account มาเพื่อสร้างยอด follow ให้กับบรรดาเซเลบหรือบรรดานักร้องก็มีผลทำให้ยอด follow หายกันถล่มทลายแต่คงไม่มีใครเจ็บเท่าพี่คนนี้ ID ชื่อชีรัก78จากยอดเดิม3ล้านฝากกวาดปุ๊บเหลือ8คน จากเน็ตไอดอลก็ตกอับกลายเป็นเน็ตไอด้วนในช่วงพริบตาแต่ก็อยากจะรู้จริงๆว่า8คนที่ยังฟันโรอยู่นี่ใช่ร้านค้าที่เขาฝากร้านกันหรือเปล่าครับติ่งที่4อธิบดีกรมการขนส่งทดลองเรียกแท็กซี่23คันไม่ไป21คันอาจารย์
ขนส่งทำการปรับราคาแท็กซี่ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความหวังว่าบริการจะดีกว่าเดิมไม่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่ส่งรถในเวลาเร่งด่วนล่าสุดอธิบดีกรมขนส่งทางบกอยากลองของไปลองเรียกแท็กซี่ย่านที่โหดที่สุดสยามประตูน้ำอธิบดีเรียก23คันไม่ไปซะ21คันเป็นยังไงล่ะครับอธิบดีก็อธิบดีเธอขนาดรอๆแบบนักร้องเกาหลี 2PM ยังโบกแท็กซี่ไม่ไปเลยจ้าเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับพี่แท็กซี่ไทยถึงพี่ไม่รอแต่พี่ก็เลือกนะครับติ่งที่5พอกชาวจีนขึ้นป้ายเชิญคนทั้งเมืองร่วมงานวันเกิดลูกชายอาตีน้อยของเตียชาวเมืองฉวนโจฮือฮากันน่าดูกับป้ายกลางถนนชวนคนทั้งเมืองไปงานวันเกิดลูกชายอายุครบ16ปีของตระกูลซื่อดูผ่านๆนึกว่าป้ายหาเสียงเฮ้ยไม่ใช่ป้ายงานบุญฝังลูกนิมิตต่างหากปริมาณความเยอะของป้ายนี่ไม่มีหลงแน่นอนเพราะว่าเยอะกว่าป้ายบอกทางไปสนามบินสุวรรณภูมิซะอีกแหมคิดแล้วก็อยากเห็นภาพในบรรยากาศในวันงานคงสนุกสนานในพื้นใหม่มากมายใครบ้างก็ไม่รู้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเถอะพวกเราว่าแต่แค่ป้ายงานวันเกิดยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ป้ายงานแต่งงานจะเป็นอย่างไรโอ้โหโอลิมปิกเมืองจีนคงชิดซ้ายแน่นอนติ่งที่6อาหลองแต่งงานใหม่อาหลองผู้กำกับละครรุ่นใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านการระเบิดภูเขาเผากระท่อมของเมืองไทยงานนี้ขอวางมือจากฉากทำลายล้างหันมาสร้างครอบครัวใหม่แต่งงานกับเจ้าสาวอายุ38ปีแต่เชื้อไม่ทิ้งแถวมันโดนลูกชายของตัวเองโพสต์ข้อความผ่าน IG ถึงความมีปลื้มภรรยาใหม่ของคุณพ่อสักเท่าไหร่งานนี้จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งปิ้งไก่กินกันอย่างมีความสุขทั้งครอบครัวหรือจะโดนรัวปืนกลยิงสิ้นท่าเหมือนในหนังของอาอาต้องติดตามกันดูนะครับผมติ่งที่7นักพัฒนาเกมเรียกร้องให้บรรจุวิดีโอเกมในกีฬาโอลิมปิกปิกนายร็อบพาโดนักพัฒนาเกมชื่อดังได้ออกมาเรียกร้องให้บรรจุวิดีโอเกมลงในกีฬาโอลิมปิกโดนวิจารณ์มากมายจนจะกลายเป็นดราม่าแหมถ้าได้บรรจุลงโอลิมปิกเมื่อไหร่ผมว่าเด็กไทยคงได้ที่1เพราะเลิกเรียนปุ๊บเข้าร้านเกมปั๊บซ้อมกันเอาจริงเอาจังเหลือเกินนี่จะเล่นเอาถ้วยกันเลยแกรับรองเกรียนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนและนั่นคือ7สิ่งมหัศจรรย์นะอาจจะไม่มหัศจรรย์แต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเอาแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ครับโชว์ของเราครับน่าดูมากครับและแขกรับเชิญของเราครับน่ารักสุดๆเลยครับเป็นใครนะครับไปชมตัวอย่างกันได้เลยครับผมอยากจะบอกว่าพี่เป็นนักข่าวหญิงที่ตอนนี้เนี่ยปากจัดที่สุดพี่เป็นคนที่อ่านข่าวไม่เหมือนผู้ประกาศข่าวทั่วไปพี่เป็นผู้ประกาศข่าวที่เหมือนแม่ค้ามากสิ่งเดียวที่ยากที่สุดก็คือว่าเขียนคิ้วให้เท่ากันนอกนั้นง่ายหมดเลย คิ้วไม่เท่ากันการจะไปทำคิ้วสามมิติก็กลัวมันประหลาดไงไม่เป็นไรพี่เชื่อเรื่องชาติหน้าไหมฮะ